สวัสดีค่ะมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการยึดหลักสวน.กันนะคะการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมนั้นทุกคนจะต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยการยึดหลักสวน.ค่ะคือการมีสติมีวินัยและมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการเมาแล้วขับหรือการง่วงแล้วขับจะทำให้คุณขาดสติทุกครั้งในการขับรถและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุนะคะการมีวินัยในการขับขี่ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้ค่ะและที่สำคัญการมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางมีมารยาทในการขับขี่เป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด